สวัสดีครับสโรงซอกกราวชาแนลขอนำท่านผู้ชมไปพบกับบทความวิเคราะห์เจาะลึกชนิดกระดุกกระดิกไม่ออกกันเลยทีเดียวความจริงก็คือความจริงอ้างอิงกันด้วยสถิติสโรงซอกกราวชาแนลได้ทำการรวบรวมสถิติดาวยิงแห่งประสาทสายฟ้าทำการเก็บสถิติในช่วงเวลาที่ทั้งคู่จดปากกาเซ็นสัญญามาร่วมทัพกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดตัวในช่วงเล็กแรกจำนวน15นัดเฉพาะไทยลีกระหว่างฝ่ายน้ำเงินดีโก้ลุยซานโตฝ่ายแดงเปโตรจูเนียร์ทั้งคู่เป็นชาวบราซิเลียนดีโก้ลุยซานโตเริ่มชีวิตการค้าแข่งกับประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อปี2558และเพียง15นัดแรกของฤดูกาลเฉพาะไทยลีกเจ้าตัวระเบิดฟอร์มโหดถลุงประตูคู่แข่งไปทั้งหมด10ลูกเริ่มจากการทำประตูแรกใส่เมืองทองยูไนเต็ดคู่ปรับตลอดการจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1ถัดมาเพียงสัปดาห์เดียวดีโก้ลุยซันโตซัดประตูที่2ของตัวเองให้ทีมบุกไปเสมอสุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อ2แม้นัดต่อมาบุรีรัมย์จะกลับมาเปิดประสาทสายฟ้ารับการมาเยือนของฉลามชนเสมอ1ประตูต่อ1ซึ่งเกมนี้ดีโก้ไม่สามารถทำประตูได้แต่อย่างไรก็ตามนัดที่5บุรีรัมย์เปิดบ้านทำศึกดาร์บี้แมตช์อีสานใต้กับศรีสะเกษ FC และเป็นดีโก้ลุยซานโตที่ทำประตูให้กับตัวเองชนะ1ประตูต่อ0ชื่อของดาวยิงผู้นี้เริ่มเป็นที่จับตามองของวงการฟุตบอลไทยด้วยสไตล์การเล่นในแบบฉบับบราซิเลียนขนาดแท้ไทยลีกเข้าสู่เกมที่7 8 9บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าชัย3นัดรวดซึ่งดาวยิงจอมแกร่งดีโก้ลุยซันโตทำได้ถึง5ประตูและปิดจ็อบเล็กแรกในนัดที่12ของฤดูกาล2015ด้วยการบุกไปสยบราชันมังกรราชบุรี FC 2ประตูต่อ1แน่นอนว่าดีโก้คือคนทำประตูได้ทั้ง2ลูกผ่านไป15นัดดีโก้ลุยซันโตซัดไปคนเดียว10ประตูทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจบเล็กแรกด้วยการเป็นจ่าฝูงและท้ายที่สุดจบฤดูกาล2015คว้าแชมป์มาครองมาชมสถิติของเปโตรจูเนียร์คนที่เข้ามาแทนที่ออสวันโดโดยเจ้าตัวเลือกสวมหมายเลข77เปโตรถือว่าเป็นนักเตะแซมบ้าที่มีประสบการณ์ลงเล่นฟุตบอลในทวีปเอเชียมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและล่าสุดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากประเทศไทยการมาของเปโตรจูเนียร์ถูกแฟนคลับตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทัพประสาทสายฟ้าจะไร้ซึ่งดาวซันโวตลอดการอย่างดีโก้ลุยซานโตฤดูกาล2019เริ่มต้นเปโตรพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อตอบแทนความหวังของแฟนๆใน3เกมแรกยังไม่ปรากฏชื่อเขาบนสกอร์บอร์ดท่ามกลางความคาดหวังของแฟนบอลจนกระทั่งเข้าสู่เกมที่4บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกรังแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดและเจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังซัดประตูสำคัญคว้า3แต้มมาได้สำเร็จโดยในเกมนี้บุรีรัมย์ชนะเพียง1ประตูต่อ0ต่อจากนั้นเพียงสัปดาห์เดียวทัพประสาทสายฟ้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้และเจ้าตัวก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเปโตรซัด2ประตูต่อหน้าแฟนๆในบ้านของตัวเองในเกมนั้นบุรีรัมย์ชนะ3ประตูต่อ2แม้เจ้าตัวจะมีโอกาสลงเล่นให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบ่อยครั้งแต่ฟอร์มก็ลุ่มๆดอนๆประกอบกับคู่หูอย่างโมดิโบไมก้าถูกลดบทบาทลงและหายไปจากทีมในที่สุดเมื่อเป็นกองหน้าแต่ไม่สามารถยิงประตูได้เปโตรเริ่มถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นของจริงหรือไม่จนกระทั่งไทยลีกเข้าสู่เกมที่8บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกชนะราชบุรี FC 2ประตูต่อ1ซึ่งลูกยิงหนึ่งในนั้นคือประตูของเปโตรจูเนียร์ไทยลีกฤดูกาล2019การแข่งขันเข้มข้นทุกสัปดาห์แต่ชื่อคนทำสกอร์สูงสุด5คนแรกกลับไม่มีชื่อของเปโตรโค้งสุดท้ายไทยลีกเล็กแรกความพยายามของเจ้าตัวก็มาประสบผลสำเร็จเมื่อสามารถจารึกชื่อตัวเองบนสถิติไทยลีกนัดที่13และ14โดยเจ้าตัวทำประตูได้2นัดติดด้วยการเปิดบ้านชนะ PPT ระยอง5ประตูต่อ0
และเกมสุดมันระหว่างบุรีรัมย์บุกชนะการท่าเรือ FC 3-1แม้จะจบเลขแรก15นัดเปโตรสามารถนำพาต้นสังกัดเป็นแชมป์ในเลขแรกเช่นเดียวกับดิโก้ลุยซานโตได้ก็จริงแต่จากผลสถิติที่กล่าวมาทั้งหมดปรากฏว่าดิโก้ชนะเปโตรจูเนียร์ไปด้วยจำนวนประตู10-6ผลการสอบของเปโตรถือว่าทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ดิโก้เคยทำไว้ห่างกันถึง4ลูกด้วยกันปัจจุบันทั้งคู่เป็นเพียงตำนานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหากแต่ฝ่ายแรกจากไปพร้อมกับการทิ้งความสำเร็จมากมายไว้เบื้องหลังบันทึกเป็นนักเตะคนแรกที่สามารถทำประตูทะลุ100ประตูให้กับปราสาทสายฟ้าได้ส่วนฝ่ายหลังกลับตรงกันข้ามเขาถูกยกเลิกสัญญากลางฤดูกาลทั้งหมดนี้คือวิถีของนักฟุตบอลอาชีพไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่มีโปรไฟล์ดีมาจากไหนก็ตามหากปัจจุบันไม่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับต้นสังกัดใหม่ได้ย่อมต้องรับผิดชอบต่อผลงานของตัวเองเพราะนี่คือเป้าหมายของนักฟุตบอลอาชีพทุกคนคือสัญญาใจของลูกผู้ชายบนผืนสนามหญ้า